สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหไม่น่าจะย้ายนะครับสำหรับเอ็มบัปเป้ครับปัดซบราชันชุดขาวนะครับผมว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเลือกแล้วครับอยู่เปเชต่อนะฮะรายงานครับเปิดเผยว่าคลีนเอ็มบัปเป้ครับตัดสินใจแล้วนะครับเลือกปฏิเสธการย้ายซบรอยัลมาดริดครับน่าจะขยายสัญญาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงต่อไปนะครับจาลูก้าดิมาซิโอครับเป็นฝ่ายที่รายงานข่าวนำร่องมาก่อนครับก่อนที่จะมีฟาบิซิโอโรมาโน่ครับรวมถึงสื่อในฝรั่งเศสแล้วก็สเปนเนี่ยร่วมกันรายงานครับการตัดสินใจของดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้นะฮะเอ็มบัปเป้ครับผ่านการเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนาหูตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับให้หลังจากสัญญาของเขากำลังจะหมดในสิ้นเดือนหน้านี้นะครับและยังไม่มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นนะครับเขาเนี่ยได้ตอบรับข้อเสนอของเรอัลมาดริดครับไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับข้อเสนอจากปารีสแซงต์แชร์แมงจึงเหลือเพียงแค่ให้เขาตัดสินใจครับว่าจะเลือกสโมสรไหนนะครับสุดท้ายแล้วครับข่าวพากันรายงานว่าดาวเตะวัย23ปีเนี่ยได้แจ้งให้กับฟลอเรนติโน่เปเรสนะครับประธานของราชันชุดขาวนะครับทราบว่าเขาเนี่ยจะไม่ย้ายไปร่วมทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะเอ็มบัปเป้ครับจะลงเอยด้วยกันอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงต่อไปครับและมีการคอนเฟิร์มแบบอย่างเป็นทางการในคืนนี้แน่ๆนะฮะหลังพวกเขาเนี่ยจะลงสนามนัดปิดฤดูกาลพบกับเมสนะครับผมสื่อแดนน้ำหอมก็ระบุว่าเอ็มบัปเป้จะทำการต่อสัญญาใหม่เพิ่มกับเปเช่เนี่ยเป็นเวลา3ปีด้วยกันนะครับก็มีข่าวครับตอนแรกก็มีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดครับแต่ตอนนี้ครับมีข่าวกลับพลิกนะครับผมตรงกันข้ามเลยนะเหมือนว่าเป็นเปเช่ขอไปก็คือเอ็มบัปเป้เนี่ยจะอยู่กับเปเช่ต่อไปนะไม่ย้ายทีมนะครับตอนนี้ก็มีข่าวมาแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหมันโคตรพลิกเลยนะครับก็ไปบอกกับฟลอเรนติโน่เปเรสครับประธานของเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เปเรสเนี่ยก็ไปพูดในห้องแต่งตัวของเรอัลมาดริดว่าเอ็มบัปเป้จะไม่ย้ายครับมาร่วมทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะโอ้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าจะชัดเจนแล้วนะผมว่าน่าจะรอคอนเฟิร์มอีกทีจากเปเช่นะครับอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะ